ดเต็มแมตช์มันยิ่งกว่าดูไทยลีกทาง True ID เริ่มต้นเพียง149บาทต่อเดือนสมัครเลยลงมาเป็นผู้รักษาประตูตัวจริง4แนวรับก็จะมีสถาพรแดงสีอาลีซิโซโก้ผู้รักษาประตูใช้กิติพันธ์แสนสุขครับส่วนแนวรับ4คนก็จะมีอับดุลฮาฟิซบือราเฮงสราวุธกัลยาณบัณฑิตแล้วก็ต้องดูว่าจะได้รับโอกาสลงมาหรือเปล่าครับสำหรับคนที่ทำได้2ประตูอย่างปรเมศอาจวิไลครับเอาละครับเกมเริ่มแล้วเป็นทางฝั่งของทีมเยือนครับเขลูกเริ่มเกมก่อนครับสุโขทัยครับบุกจากขวาไปซ้ายทำให้โอตาคอนอฟว่างแล้วคราวนี้เป็นลูกสูตรครับอ้าวยังได้อยู่ลองซัดเข้ามาแฉลบโอ้โหยังปฏิกิริยาดีครับเรื่อยๆนะครับมีจังหวะยิงจากนอกกรอบเขตโทษของเดนิสบูชยาแล้วก่อนหน้านี้ก็มีลูกโขของโอตาคุนอฟแหละครับคักคานะทะลุมาตรงกลางว่างอยู่เห็นแล้วด้วยจี้เข้าหาก่อนคักคานะเอาไงเข้าขวาแล้วก็ยังไม่ยิงเข้าซ้ายแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบครับสารวุฒิให้ต่อมาสวยครับได้โจโตแล้วจิตปัญญาซ้ายมีจิตปัญญาแทงต่อมาลูกนี้บาโจทะลุมาบาโจจี้เข้าหาก่อนครับข้างในมี2คนบาโจเข้าซ้ายแล้วก็จะเปิดโด่งมาลูกนี้ได้โขกเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเกมสวนขึ้นมาครับเป็นมาติอุสครับมงให้กับสุโขทัยขึ้นนำไปแล้วครับ1ประตูต่อ0โอ้โหทีเด็ดของสุโขทัยเลยนะครับเนี่ยครับโอกาสไม่มากครับแต่ว่ามาโดนทีเด็ดจากจอนบาโจที่ได้เปิดมานะครับโอ้โหแล้วพอมาลงหัวของมาติอุสก็ใส่สกอร์ได้เลยยิ้มอ่อเลยครับโค้ชโดนัทแล้วมาสวมกอดกับมาติอุสครับศูนย์หน้าชาวบราซิลที่สูงที่สุดในสนามครับ2เมตร3เซนติเมตรโอ้เทคตัวขึ้นไปนี่สูงสุดๆเลยนะครับเนี่ยจังหวะสวนกลับก็เรียบร้อยครับเป็นประตูครับแล้วก็จบครึ่งเวลาแรกไปเลยนะครับเมืองทองครับตามหลังสุโขทัยอยู่0ประตูต่อ1รูปเกมของเมืองทองในช่วงครึ่งแรกนะบูชิยาออกส่งฟูเดนหมายเลข9เฟลิซิโอบราฟอสและผู้เล่นหมายเลข14สรวิทย์พันธ์ทองลงผ่านรูปเกมในช่วงครึ่งแรกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเมืองทองเป็นฝ่ายครองบอลมากกว่านะครับแต่ว่าโอกาสจบยังไม่เฉียบขาดพอมาว่าต่อ45นาทีช่วงครึ่งหลังนะครับเมืองทองมีขยับ2ตำแหน่งนะครับลงมาครับส่งเฟลิซิโอบราฟอฟนะครับศูนย์หน้าแล้วก็สรวิทย์พานทองลงมาแทนสถาพรกับเดนิสบูชยาฟอฟลงมานี่ก็ทำให้โรแบ็กนั่นก็ขยับมาด้านข้างได้นะครับเนี่ยครับมัมมงเช็ดได้ด้วยข้างหลังมาแล้วโอ้โหแล้วก็จังหวะนี้เบียดสุดท้ายคืนได้ไหมตัวหลังรออยู่ปุโรเชษฐ์ให้มาโล่งๆยิงลูกนี้ตีเสมอเลยครับ1ต่อ1ครับโอ้โหเอาจนได้ครับตัวสำรองครับอย่างสรวิทย์พานทองครับตีเสมอให้กับเจ้าถิ่นเมืองทองเป็น1ต่อ1แล้วโอ้โหตีเสมอได้เร็วมากๆนะครับออกสตาร์ทมาในช่วงครึ่งหลังเพียงแค่2นาทีเท่านั้นแหละครับเมืองทองก็กลับมาเสมอจนได้และเป็นโอกาสยิงครั้งแรกของสรวิทย์พานทองด้วยนะครับเพิ่งได้ลงสนามในฤดูกาลนี้เป็นแมตช์แรกนะครับโอ้โหแล้วก็การลงสนามมาเพียงแค่2นาทีกดยิงครั้งแรกเป็นประตูเลยครับสรวิทย์พานทองแลกกับอาการบาดโลแบ็กฝากต่อมาก่อนคืนไหมยังไม่คืนแหมจังหวะของฟลอปแล้วจังหวะสุดท้ายเปิดแรงข้ามาลูกนี้เก็บบอลลงได้ครับกรวิทย์ดึงจังหวะเข้าซ้ายแล้วครับแล้วก็ปล่อยให้ยองยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับทีเด็ดจริงๆครับสรวิทย์พานทองครับลงมายิงคนเดียว2ประตูครับเมืองทองพลิกขึ้นนำแล้วโอ้โหแล้วดูครับกองเชียร์ของเมืองทองสะใจกันสุดๆครับนี่โอกาสกดยิงครั้งที่2ของสรวิทย์พานทองครับเป็น2ประตูเลยครับยิงลูกนี้หมดสิทธิ์เซฟครับกิติพันธ์ยิงได้เด็ดขาดมากๆครับชนเสาเหลี่ยมในเข้าไปเลยโอ้โหน้ำหนักซิโซโก้แหวกเองครับโอ้โห1 2ได้ไหมซิโซโก้ข้างในว่างอยู่ซิโซโก้เปิดมาลูกนี้จับแล้วก็ลงๆยิงเรียบร้อยโอ้โหเป็นแค่คณะคำยกครับยิงให้กับเมืองทองหนีเป็น3ประตูต่อ1เจ้าหนูวัยเพียงแค่20ปีครับคณะคำยกก็ทำประตูให้กับเมืองทองยูไนเต็ดเป็นประตูที่3นะครับตอนนี้นำห่าง2สกอร์แล้วด้วยรูปเกมที่ก็เหนือกว่านะครับโอกาสเข้าทำมาเป็นระยะครับตอนนี้ก็น่าจะทำให้แฟนๆของเมืองทองน่ะคลายความกังวลออกไปได้อีกเพียบเลยนะครับเนี่ยครับกลางสนามเมืองทองเก็บหมดเลยครับเอาครับให้ต่อมาทีนึงคักคณะกระชากแล้วก็มีโอกาสเปิดโด่งมาโล่งๆ6เรียบร้อยแล้วโอ้โห4ต่อ1ครับโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับเมืองทองโอ้โหรัวถึง4ประตูในช่วงครึ่งหลังแล้วยังไม่จบด้วยนะครับตัวสำรองอีกแล้วครับเฟลิซิโอบราฟอฟครับโขกจ่อไปติดเซฟกิติพันธ์แต่ว่าด้วยระยะที่จ่อมากก็เอาไม่อยู่แล้วครับ 4-1 แล้วโอ้โหหลังจากที่ได้ประตูที่3มาให้หลังเพียงแค่นาทีเดียวเท่านั้นเลยครับโอ้โหถึงตรงนี้แล้วโอกาสกลับสู่เกมของทีมเยือนสุโขทัย
ทีซองโดโยโลกโลกซิโซโก้โอ้โหและอีกทีนึงก็ไม่ได้ครับโอ้โหทีบเสาทีนึงซิโซโก้อีกเดนมิคเคิร์ฟเซบูจากฟิลิปปินส์แล้วก็ชุนบุกคุณไดมอเตอร์จากเกาหลีใต้เลยครับจังหวะได้เปิดครับสุรวิทย์แล้วก็มงลูกนี้ข้ามคานครับพยายามจะมงดูครับสีโรดผู้สินให้สัญญาเล่นแล้วครับเลอสันหยอดโด่งลูกนี้ได้โขกด้วยโอ้โหเรียบร้อยครับปัดไม่ออกครับไล่มาแล้วครับ2ประตูต่อ4ครับสุโขทัยจากซีโรดฉัตรทองแล้วก็เป็นการยิงประตูทีมเก่าด้วยครับนี่ฤดูกาลนี้สงสัยจะแบกทีมในเรื่องของการทำประตูนะครับสำหรับซีโรดฉัตรทองยิงลูกที่4ให้กับตัวเองนะครับในซีซั่นนี้ได้โขกตรงนี้เนี่ยคือน้ำหนักทิศทางดีนะครับปัดได้ก็จริงครับโสพลวิทย์แต่ว่าปัดไม่ออกครับเอาละครับมีลุ้นเล็กๆเหมือนกันครับสำหรับสุโขทัยก็อยู่ที่ช่วงทดเวลาเนี่ยสลิงคานไหลมาจังหวะนี้ปล่อยสวยด้วยครับลีมามาเดอุสลีมามีโอกาสก้มหน้าซัดโอ้โหไม่เข้าครับโอ้ไม่มีธงล้ำหน้าด้วยนะครับโอ้ลูกนี้ถ้าสลาวูดเปิดโด่งขึ้นมาจะจับบอลก็ไม่ได้แล้วโอ้โหจังหวะนี้นี่ยังทำได้ดีครับเกมโต้มาเฮอไหลแล้วหลุดเลยครับจังหวะทะลุมาน่ากลัวเลือกแล้วก็ซัดโอ้โหไม่ผ่านครับโอ้ฟลอปครับแถว2ยังได้แกซิเดตแกซิเดตกลับมาที่ฟลอปอีกทีนึงฟลอปโยกแล้วก็ยังครองได้แกซิเดตเอียงยิงก็ตรงตัวอีกครับโอ้ยังฝังไม่ได้ครับดีดไม่ผ่านอีกครับมาเลอร์ดักได้เอาละครับดึงจังหวะหลอกไว้ก่อนย้อนคืนกลับมาที่ให้ฟลอปฟลอปอยู่คนเดียวครับต้องทำครับฟลอปจี้เข้าหาแล้วก็มุมแคบซัดโอ้โหไม่ตรงครับยิงมาทีนึงก็ติดบล็อกอีกกูสินก็เป่าจบเกมแล้วครับเมืองทองยูไนเต็ดครับวันนี้เอาชนะสุโขทัยไปแบบสุดมันเลยครับ4ประตูต่อ2ครับในเกมที่มีถึง6